บอกได้เลยครับว่าผมวิ่งไปออกกำลังกายที่เลียบคลองทวีตอนเช้าประมาณเกือบ6โมงโอ้โหหมอกเต็มไปหมดเลยรู้สึกวันนี้อากาศสดชื่นแล้วผมก็กลับมาบ้านอาบน้ำท่าแล้วนั่งที่โซฟาสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าผมหมดแรงแล้วเลือดกำเดาไหลแล้วจังหวะที่ผมดูข่าวช่องหนึ่งเป็นเรื่องของฝุ่นรองพีเอ็ม 2.5 พอดีผมก็เลยเอาละมันน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้แน่ผมก็เลยรีบหยิบไอ้ตัววัดฝุ่นไปวัดหน้าบ้านผม200กว่าเกือบ300ค่า PM นั้นผมเลยรู้เลยว่าอ่ะล่ะผมพลาดแล้วมันเลยทำให้ผมสนใจที่อยากจะทำเครื่องฟอกอากาศก็เลยไปหาเพื่อนเพื่อนก็เลยแนะนำตัวนี้มาให้ตัวนี้ก็คือตัวที่เขาสร้างเองนะครับแล้วก็มาให้ผมลองใช้ดูก่อนหน้านี้ผมเป็นภูมิแพ้มา20กว่าปีนะครับแต่พอผมมาใช้ตัวนี้แค่4วันผมรู้สึกว่าผมหายใจคล่องตอนนี้เนื่องด้วยเนี่ยผมเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วเด็กผมทุกคนเป็นวิศวะไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แมคคาทรอนิกส์พวกเครื่องกลพวกนี้เก่งอยู่แล้วผมก็เลยหยิบเครื่องมาดูแล้วก็รื้อแล้วเปิดดูแต่ไอตัวที่น่าสนใจที่สุดคือนวัตกรรมของอิสราเอลที่ทำหน้าที่ชาร์จออกซิเจนอากาศให้แตกเป็นบวกและลบแล้วทำให้เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกซิลฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศซึ่งมีผลงานวิจัยและทดลองจากมหาวิทยาลัยจุฬาแล้วจากมอเกษตรแล้วในประเทศไทยและจากสถาบันวิจัยของต่างประเทศหลายๆประเทศที่ผ่านมาแล้วผมได้สนใจตัวนี้เลยเด็กผมเลยพัฒนาและต่อยอดเอาออกมาดูว่ามันทำยังไงนะครับจนกระทั่งเราทำได้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือด้วยความเป็นนักประดิษฐ์และมีความรู้ทางด้านไฟฟ้าดังนั้นการประดิษฐ์ตัวนี้ไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องยากแต่หลังจากที่เราประดิษฐ์แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าผมกับทีมงานเป็นวิศวะก็จริงอยู่เราไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประดิษฐ์และสามารถทำได้เหมือนกับของต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านการวิจัยพอมันต้องผ่านการวิจัยปุ๊บผมก็เลยเดินทางนะครับสิ่งส่งสิ่งที่ผมทำได้เนี่ยไปที่สถาบันวิจัยทางการแพทย์ของมอสงขลานครินทร์ครับคุณหมอได้ทำการทดสอบนะครับผลทดสอบออกมาแล้วรู้สึกดีใจมากทดสอบจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ใส่ในถาดถ้วยทั้งสองอย่างนี้หยุดการเจริญเติบโตมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศด้วยการนำปฏิกิริยาคอนาดิชาร์จมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจมากเลยแล้วความภาคภูมิใจตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาข้อพิสูจน์หาข้อยุติว่าในประเทศไทยหรือในโลกเนี่ยเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับซึ่งของเราเนี่ยมันออกมาเป็นการชาร์จออกซิเจนบวกและลบออกมาเป็น2ขั้วนะครับแต่เครื่องฟอกอากาศโดยทั่วไปเนี่ยจะมีแบบตั้งพื้นกับเคลื่อนที่ถ้าแบบตั้งพื้นเนี่ยทุกเครื่องจะต้องมีฟิลเตอร์เพื่อกำจัดฝุ่นนะครับแต่ทุกเครื่องอาจจะไม่มีตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนะครับถ้าจะมีก็จะมีอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นที่เขามีพลาสมาคัสเตอร์ตรงนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสแน่นอนสิ่งประดิษฐ์ที่ผมทำขึ้นมาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เราพัฒนาจากอิสราเอลนะครับก็คือไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์ซึ่งไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์เนี่ยก็พัฒนามาจากพลาสมาคัสเตอร์แต่มีทั้งบวกและลบทั้งบวกและลบแต่ดีกว่าพลาสมาคัสเตอร์ตรงที่ข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างจากพลาสมาคัสเตอร์ก็คือชาร์จออกซิเจนในอากาศให้แตกเป็นบวกและลบแต่ไม่ได้ชาร์จออกซิเจนจากความชื้นของน้ำในอากาศออกมาเพราะนั้นการใช้ไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์เราจะได้ตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสในอากาศถึง2ตัวตัวแรกคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวที่2คือไฮดรอกซิลนะครับทำให้อากาศบริสุทธิ์แต่สิ่งที่ดีของไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์ก็คือไม่ทำให้ผิวแห้งอากาศบริสุทธิ์แน่นอนปราศจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสนี่คือนวัตกรรมของคนไทยนะครับจดสิทธิบัตรโดยคนไทยผ่านการวิจัยจากสถาบันวิจัยทางการแพทย์มอสงขลานครินทร์โดยสถาบันมหาวิทยาลัยคนไทยด้วยครับครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เรากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการถนอมอาหารซึ่งตอนนี้เราทดสอบกับถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงกับขนมกะหรี่ปั๊บนะครับซึ่งสองอย่างนี้เราได้นำไปไว้ในตู้เย็นเราไปไว้ในตู้เย็นแล้วเนี่ยนะครับตู้เย็นนึงมีไบโพลาร์ไนเซอร์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราอีกตู้เย็นนึงไม่มีนะครับซึ่งทั้ง2ตู้เย็นนี้ซื้อมาใหม่เลยแล้วเราก็เอาอาหารตัวนี้เข้าไปไว้ตู้เย็นที่มีไบโพลาร์ไนเซอร์เกิดน้ำเกิดขึ้นนะครับมีน้ำเกิดขึ้นแต่ตู้เย็นที่ไม่มีไบโพลาร์ไนเซอร์เนี่ยแห้งสนิทไม่มีน้ำเกิดขึ้นเลยนะครับมันก็เลยทำให้เราอยากทดลองต่อก็เลยใช้เวลาในการทดลองวางไว้เป็นเดือนเลยจนกระทั่งมีความรู้สึกว่า
นี่มันก็ใกล้จะ2เดือนแล้วเราก็ไปเปิดตู้เย็นออกมาดูเปิดตู้เย็นออกมาดูตัวที่มีไบโอไนเซอร์เนี่ยน้ำเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จับผลิตภัณฑ์เนี่ยจับอาหารเนี่ยรู้สึกนิ่มเลยนิ่มเหมือนเดิมเอาเข้าไปยังไง2เดือนก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวที่ตู้เย็นที่ไม่มีไบโอไนเซอร์เนี่ยนะครับตัวที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยวิกโวทูเนี่ยตัวนี้นะครับแข็งเป๊กเลยเฟี้ยงเหมือนก้อนหินก้อนนึงเลยนะครับซึ่งเราเลยมองว่าเอ๊ะตัวนี้มันน่าจะเป็นการถนอมอาหารให้มีอายุยาวขึ้นซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองต่อไปครับตัวนี้ผมมองเป็น2แบบแบบนึงคือคนที่มีหน้าที่คนที่มีความรู้แล้วคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้ถ้าเกษียณแล้วเนี่ยเขาผมอยากจะบอกเขาว่าอย่าทำตัวให้อยู่เฉยๆสร้างตัวเองให้มีคุณค่าตลอดแล้วเราจะไม่ถูกลูกหลานทิ้งเพราะอะไรเพราะทุกวันที่ลูกหลานโตมาก็ใช้ความสามารถของเราในการดูแลเขาเหมือนขนาดเดียวกันที่เราอายุมากขึ้นอย่าหยุดคิดครับและทำงานของเราไปนะครับอย่ามองว่าเราคือภาระจงมองว่าเราสามารถทำประโยชน์ให้เขาได้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกกับหลานมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้ลูกหลานเลี้ยงมาตลอดอันนี้ผมก็มองว่าสามารถปรับตัวนะครับมันมีชีวิตชีวาได้เราทำตัวเราให้มีประโยชน์แล้วก็อย่ามองว่าเราเป็นภาระของเขาและสิ่งที่สำคัญคือเรายาวใจเราต้องฟังเขาด้วยและเอาเหตุและผลมารวมกันเราจะเป็นคนแก่ที่ไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อและมีงานทำตลอดเวลาครับคือที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ผมเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กแต่ผมเพิ่งมาเริ่มต้นกลางๆจนกระทั่งผมอ่านหนังสือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วดูประวัติของท่านคือพอเราดูประวัติของท่านเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยเราคนไทยคนหนึ่งท่านลำบากทำทุกอย่างแล้วผมรักท่านด้วยแล้วโครงการหนูน้อยเจ้าไปหาก็เกิดขึ้นเพราะท่านด้วยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมมีทุกวันนี้ผมเกิดจากท่านความกตัญญูเพราะนั้นผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องทำเท่าที่เรามีแรงเราจะไม่หยุดถ้าเรายังมีกำลังตอนนี้ผมกำลังทำสิ่งที่สำคัญต่อประเทศนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนเพียงใดนะครับแต่อยากจะบอกว่าคนไทยต้องช่วยเหลือคนไทยคนไทยต้องส่งเสริมกันนะครับตอนนี้ผมและทีมหมอกำลังทำนะผมและทีมผมร่วมกับหมอในโรงพยาบาลนะครับหลายโรงพยาบาลนะครับซึ่งทำประสบความสำเร็จแล้วก็คือการวัดโควิดการตรวจโควิดจากการเป่าลมหายใจออกมาสามารถรู้ทันทีว่าคนนี้ติดโควิดหรือไม่ติดโควิดครับตรงนี้คือนวัตกรรมที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งเรามองว่าเราสำเร็จไป 80% แต่นำสิงคโปร์แล้วนำอเมริกาแล้วนำอังกฤษแล้วนะครับแต่อุปสรรคของเราจะเรียกว่าอุปสรรคก็ไม่ใช่เรียกว่ารอผู้ใหญ่เมตตาดีกว่าครับว่านวัตกรรมของเราที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเหลือคนไทยได้ท่านจะนำไปใช้เมื่อไหร่ครับอย่าลืมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิบังคับครับที่นี่ถึงผมจะหมดลมหายใจไปจากโลกนี้แต่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองครับที่ผมทำอยู่นี้ผมกำลังสร้างคนให้สืบทอดต่อจากผมนะครับเป็นโครงการพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนรักษาสถาบันของเราเนี่ยให้อยู่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองนะครับถึงผมจะจากไปแล้วแต่เด็กที่อยู่ที่นี่จะเป็นรุ่นพี่ที่จะคอยสอนพวกเขาต่อไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเทคโนโลยีจะท้อถอยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองนะครับจะอยู่กับท่านต่อไปครับ